สวัสดีครับวันนี้นะเราก็อยู่ที่ห้องของน้องฟิวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจัดห้องน้องฟิวนะครับไอ้ตุ๊กตาที่เห็นอยู่ในถุงเนี่ยวันก่อนเนี่ยเอาไปถ่ายคลิปนะครับร้านพี่เดือนนะครับแล้วก็ต้องเอากลับมาเก็บไว้ที่ห้องน้องฟิวเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วเห็นไหมเมื่อก่อนตรงนี้จะมีตุ๊กตาเยอะแยะเลยแต่เนี้ยโล่งไปหมดแล้วนะครับพอโล่งก็ดูดีนะใช่ไหมมันก็จะดูโล่งไปปะนิดนึงมาเดี๋ยวเราดูด้านหลังก่อนดีกว่าไหมตรงชั้นโน้นอ่ะได้ไม่เอาอันไหนมั่งเอาออกมาเลยน้องฟิวของเล่นในนี้ก็เยอะเหมือนกันนะนี่อย่าเลือกมามีอะไรในนี้โอ้โหยังรกอ่ะอันนี้ไม่ได้แกะเลยแม่เซลล์ดีใหม่คลิปแม่ใส่ไว้ในนี้ขายต่อค่ะทุกคนมาเอฟกันได้ของน้อยบอกห้องฟิล์มอีกนะแต่ว่าลงกว่าฟิวอ่ะเอาตัวใหญ่อ่ะเพราะว่าไปไว้ฝั่งโน้นอ่ะฟิล์มช่วยน้องจัดหน่อยเร็วนั่นแหละพี่คือคนที่จัดของบ่อยพี่ก็จะรู้ว่าอะไรควรวางโอ้โหตุ๊กตาเยอะมากในห้องฟิวจัดให้สวยๆนะพี่ฟิล์มช่วยน้องจัดหน่อยหนูจัดให้ก่อนไปจะวางตุ๊กตาตัวนี้สักตัวน้องฟิวขึ้นไปนั่งเรียงตรงหัวเตียงก็ได้ของหนูไปพอจัดแล้วมันก็น่ารักนะถ้าเป็นโซนชินใช่ครับยังอยู่ในห้องแม่อีกเต็มเลยนะลูกนั่นห้องแม่ไงส่วนห้องแม่แล้วของใครอ่ะของหนูของหนูป่ะของหนูอีกอ้าวตุ๊กตาอ้าวทำไมอยู่กับได้พี่ฟิล์มตรงนั้นได้พี่ฟิล์มสองตัวนี้พี่ฟิล์มเอาไหมพี่ฟิล์มจะไว้หน้ารถแล้วกลางคืนนะฟิวนะมันลุกขึ้นมาแล้วมันเดินในทั่วห้องเลยใช่คิดนึกว่าเรนนอนตรงนี้คือนอนตรงกลางโอ้ของพี่นี่กลัวมันออกจากกล่องมากเลยพวก Toy Story นะอัดแน่นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่พอนะน้องฟิวทำไมน้องฟิวไม่แยกประเภทอ่ะนี่ไงก็ดิสนีย์หรอนี่มันก็ดิสนีย์พิกเลตหาก่อนดิสนีย์อันนี้ละกันคิตตี้อุ้ยหาโอ้น้องยัดแน่นๆก่อนอุ้ยตัวนี้คือแบบไม่ควรยัดแต่ทุเรศมากโอ้ใจเย็นนี่ตัวนี้ดีนะคุณไม่หาก่อนตัวนี้ไม่ได้เลยแล้วคุณไม่ตัวจิ๋วหนูพี่นุ่นเอาต้องเอาไว้นี่เหรอใช่ใช่มันคู่กับโคมไฟนะไม่ได้จริงๆเป็นของฟีทั้งสองตัวเลยนะเนี่ยคือลีลาคุมาทุกตัวในห้องนี้ของฟีหมดเลยแล้วทำไมไม่ชิวนี่ใช่ไม่รู้เหมือนกันมันยื่นเงาเฮ้ยฟิล์มข้างล่างมีขี้จิ้งจกอีกก้มดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอจัดเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าห้องเนี้ยเด็กผู้หญิงชอบนะฟิล์มเอาน้องเสืออีเกียเดินมาน้องเสืออีเกียตัวไหนสิงโตเสือนี่เหรอใช่เรื่องของอีเกียเราต้องหาเซตมุมได้ไหมคะน้องฟิล์มได้อยู่หรืออีกฝั่งนึงได้อยู่แล้วเดี๋ยวตัวใหม่ล่าสุดที่หนูเพิ่งได้มาไว้ไหนอะไว้ฝั่งนี้ตรงกลางเหรอคืนนี้นอนห้องนี้ไหมคะได้ฟิวมันจะมีมังกรมองอยู่ปลายเตียงนะใช่ก็คือใช่ไหมตอนนั้นไอพวกนี้น่ากลัวยกแก๊งเลยอะฟิวมันน่ากลัวยกแก๊งเลยขอโซเมใกล้หน่อยนะครับก็คือใช่ไหมเซตเนี้ยเคยวางห้องแม่แล้วก็คือตอนนั้นหนูตื่นมาหนูก็เห็นหน้ามันแล้วมันก็จ้องกระเพิงหนวดอุ้ยไอตาเหลืองนั่นอะไรอะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเพิ่งนี่ไงอันนี้เพิ่งนวลแล้วห้องแม่มันยังมีพวกแบบว่าที่เป็นงูใช่งูฉลามเสือสิงโตอย่างเงี้ยน้องแคนดี้กับมอมเมมใกล้เต็มยังเนี่ยไม่ถึงสติก็ฟิวเหรอโหนี่หมดตังไปเยอะมากเลยนะฟิวนี่อันนี้น้องฟิวคีบได้วางนอนนี่เหรอลูกฟิวไปหาไหนยังมาสิแป๊บนะขอจัดกันรอสักครู่อันนี้นางเงือกเจ๊ใช่นี่มันสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะแล้วเอาสีนี้เพื่อความกลมกลืนแปลงร่างได้ด้วยใช่แล้วนี่มันฮาโลวีนนี่ใช่ไปซื้อที่ดิสนีย์แลนด์ปีก่อนนู้นใช่ไหมนี่สีส้มนี่ไว้ไหนฮะตื่นมาฟิวตกใจมาได้ไงเอามันลงเชื่อพ่อโอเคน่ากลัวไม่เอาไม่เอาแขวนข้างนึงแล้วแบบฮัลโหลฟิวตื่นมามันฮัลโหลร้อนเลยฟิวฮัลโหลไม่ได้นะน้องเต่าปิกาจูว่ายมันวางไม่ได้นี่จูโหหมวกนี้ตอนไปดิสนีย์นะอยากได้มากเลยนะไม่เห็นใส่มันใส่ไม่ได้หัวหนูโตไม่เชื่อลองดูจัดได้แค่นี้ปกติมันต้องมากกว่านี้ปะใช่ นี่ไว้ตรงนี้ไงครอบโคมไฟแล้วมาเดี๋ยวไปดูนี่กล่องด้านล่างน้องมีอะไรอะฟิล์มตรงโน้นอะอ๋อเป็นแค่กล่องกระปุกตังค์เฉยๆไม่มีอะไรใช่เหรอใช่เซตนี้ไว้ไหนนั่นแหละเซตนี้ไว้ไหนโอ้โหมีกีตาร์อีกมีทุกอย่างบางวันแล้วก็จะมานั่งเล่นแบบไม่มีใครรู้ด้วยมีชื่อเชื่อไม่ได้โอ้กล่องนี้คือสวยมากใช่ควรเก็บกล่องแล้วก็ข้างในทิ้งเอ้ยย่าแพงโอ้โหเพียบเลยเซตนี้น่ารักนะฟิลถ้าขอหนังยางโอ้ยดูสิเซซามิสตรีทหนังยางโอ้กระปุกหนังยางในตำนานทุกคนใครทันกระปุกยี่ห้อนี้บ้างมันเป็นกระปุก Baby Power แล้วคือแบบเอามาใส่หนังยางเวลาเล่นบาร์บี้สมัยฟิล์มแบบเด็กๆจนน้องฟิลเกิดเออใช่ยังไม่หายบางอันเรา DIY มาเล่นกับบาร์บี้ด้วยนะใหม่มากกระป๋องกระป๋องแม่ค้าเฮ้ยเซตแบงค์สีฟันนี่ไงอันนี้เป็นเดี๋ยวพอฟิลเข้าม.1ฟิลก็คงไม่ได้ใช้แล้วมั้งเอาไปแจกน้อง FC กันไหมอ้าวเดี๋ยวมาไลฟ์สดอะไรอย่างงี้เนาะโอเคตอนนี้อันนี้ก็แจกไหมหรือฟิลจะเก็บไปใช้ไหนไงแจกละกันอันนี้เป็นแบบน้ำด้วยเขย่าดีที21โอ้โหอันนี้พี่กิฟต์ให้อันนี้พี่กิฟต์ก็ให้เหมือนกันเป็นตัวอะไรอยู่ในนี้ตัวอะไรอ่ะมาเลยกล่องนอกเองถือว่าจริงจบจริงกล่องสวยมากเลยนะเอาน้องฟิลเก็บกระเป๋าไว้ดีค่ะหนูจะเก็บไว้ไหนเก็บไว้กล่องหรือเก็บไว้ไหนเก็บไว้กล่องมาจัดดีๆเลยข้อกล่องมาอย่างแรกแล้วก็ใส่นี้ลงไปอันนี้ได้มาจากไหนคะเนี่ยอันนี้ไปซื้อร้านพี่กิฟต์โอเคแล้วก็เอาอันนี้ทับอันนี้กระเป๋าอะไรอีกอะกระเป๋ามูมินของใครนะพี่ฟิลของเราเปล่าพี่หงซื้อให้พี่หงซื้อให้วันเกิดพี่ฟิล์มแล้วข้างในก็มีชินนามอน1ใบโอ้โหพี่ซื้อจากร้านนาแอนแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นของที่หนูซื้อให้พี่ฟิล์มวันเกิดแล้วพี่ฟิล์มก็ไม่ใช้หนูเลยใช้แทนอู้ล่วงอันนี้สีชมพูเพราะว่าน้องฟิล์มควรเก็บกระเป๋าไว้ในกล่องนี้ทุกอันเลยเวลาหาจะได้หาง่ายๆครับเก๊ข้างล่างตรงเตียงด้วยนะเตียงนี้เธอได้เป็นของฟิล์มแล้วแต่เสียดายยังไม่เข้าเจออะไรคะน้องฟิลเจอกระเป๋าดอลลาร์ใส่ iPad ไหน แบ็คแพ็คนี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่เอาโอเคได้เลยห้องนี้โล่งไปลบห้องโน้นแล้วมันก็จะเอามาฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนี่ได้กระเป๋าน้องแมวใบนี้ด้วยใบตั้งหลายใบอันนั้นให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยนะไม่มีห่วงไม่เก็บแต่ห่วงไว้ก่อนเฮ้ยหยอดแกงแล้วสิมาเก็บของต่อโอ้กระเป๋าเหมือนเขาจะได้กระเป๋าไปเยอะนะเนี่ยอันไหนไม่เอาก็ทิ้งเขาอยู่ในนี้พี่กลัวจะแบบว่าเล่นๆแบบว่าลืมอยู่ก็เจอทิ้งจบเลยอย่าเก็บของอ่ะย้อยเก็บเลยค่ะน้องฟิลมันมีแท็กดอลลาร์ใส่เขาทิ้งหมดเลยแล้วอันนี้ใส่iPad ไปเที่ยวพรุ่งนี้ละกันนี่ใส่แป๊บใส่ iPad ข้างหลังใส่ไปก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูเรื่องอีกทีนึงก็ได้ใส่หนูเอานี่แหละใส่อะไรบ้างฟิล์มสร้อยที่แบบว่าเป็นเม็ดข่าวที่ไปทำที่เวียดนามอ๋อเก็บไว้นี่ใช่ยังอยู่แหมเก็บบนโต๊ะให้เคลียร์เลยค่ะโต๊ะหนังสืออะไรอย่างรกเลยวางที่นอนก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็ทิ้งเศษข้างในมันก่อนเก็บไปหกเดี๋ยวให้ดูเรื่องล่างอีกทีนึงของดึกดำบรรพ์นี่นะใช่ตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วนะฮะชั่วโมงหนึ่งนะครับแม่บอกว่าทำไมเก็บห้องกันช้าจังแม่เดือนก็เลยเข้ามาช่วยนะฮะดูทิ้งแล้วหาใหม่อีกไหนเอ้ยอยากแกงอยากแกงได้ไหมเก็บไว้แม่โอ้ยเดี๋ยววันนี้เก็บไว้ไหมเนี่ยวันนี้เธอกี่ขวบเนี่ยเก็บเดี๋ยวลูกของน้องเก็บไว้ก่อนดูตอนพ่อหนุ่มไหนเขาดูหน่อยมีด้วยตอนนั้น นี่มีคางด้วยมีคอด้วยดูว่าพูดมีเดี๋ยวตอนนั้นทำเหมือนเอามีคางเลยอุ้ยเห็นสันกงสันกามดูตอนนี้หาไม่เจอโอ้โหนี่นี่ได้อยู่รอดูพูดตอนนี้ดิแม่มาไกลอยู่นะรู้เลยว่าเลี้ยงดีโอ้โหหมดเท่าไหร่ถึงจะได้มาขนาดนี้อันนี้ของใครอ่ะต้องภูมิใจใช่ไหมเนี่ยอ่ะค่ะเคลียร์เลยแล้วดูดีมันเหนียวฟิล์มเก็บข้างล่างเลยฟิล์มกล่อง BNK อุ้ยกล่อง S&P เวลาเราได้จากดิสนีย์ทุกปีของเก๋มาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มช่วยจัดนะครับเรื่องจัดห้องยกให้พี่ฟิล์มนี่อันนี้ไม่น้องฟิวเองพี่จัดลองจัดแล้วเหรออันนี้ชอบมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรพี่ฟิล์มก็เหมือนกันนะไอ้ไม้ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยไม้เซเว่นทุกคนต้องชอบแม่เก็บไปอีกแม่ไม้แบ็คแพ็คโดนพี่ฟิล์มเรียกอะไรหรอพี่ฟิล์มน้องไหนอะอ๋อน้องอยู่ข้างในน้องมอมแมมน้องมอมแมมแต่ก่อนเล่นนั้นมอมแมมเอ้ยกล่องลิซ่าโอเคครับผมตอนนี้นะผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วห้องน้องฟิวก็สะอาดเอี่ยมแล้วเย้อุ้ยตรงนี้โล่งไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ได้แม่ไม่เสร็จหรอกคืนเนี่ยแต่พ่อก็ช่วยเยอะอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรก็จะเอาอะไรก็จะเอาแม่ก็จะทิ้งให้หมดเลยแม่บอกว่าถ้ามันเกะกะหรือว่าวางไม่เป็นที่เป็นทางไม่ได้จับโยนทิ้งหมดเลยเรียบร้อยนะครับแต่ของบางอย่างที่ใช้ได้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะอย่างเช่นกระเป๋าต่างๆก็เอาไว้ให้น้องๆใช่น้องๆที่อยู่ข้างบ้านของเรานะครับยังใช้ได้อยู่เราก็ให้น้องๆได้เอาไปใช้ต่อกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก็คือตอนแรกโบเลยนะจับจ้องใช่ตอนนี้คือเต็มพื้นที่เหมือนเดิมนะครับใช่แล้วก็ที่นอนจริงๆเตียงนี้มันจะเป็นเตียง5 ฟุตใช่ไหมแม่ใช่นอนได้2 คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ให้น้องฟิวคนเดียวฟิวได้เตียงใหญ่กว่าฟิวได้ไงฟิวเบี้ยห้องเล็กฟิวมีน้องแมวที่ต้องเอามานอนด้วยเนาะแป๊บนึงห้องไม่ฟิวโต๊ะอันนี้ใหญ่ไงเนาะห้องพี่ฟิล์มมีตู้เสื้อผ้าห้องหนูไม่มีอ๋อพี่มีโต๊ะเครื่องแป้งอีกนี่ไงถ้าสมมติโต๊ะวันนี้เราจะเอามาวางก็เดี๋ยวแม่จะย้ายไอ้เตียงเนี้ยออกแล้วจะเอา3 ฟุตครึ่งอ่ะมาใส่ให้ซื้อตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วยก็หดเลยทีนี้ไม่เหลืออะไรแล้วห้องแคบไปอีกไม่เหลืออะไรคือเราแต่งอะไรเราแต่งตัวในนี้ไงไม่ต้องลงไปข้างล่างโอเคได้ครับแล้วก็ด้านหลังตอนแรกก็จะมีตุ๊กตาแบบอื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆนะสังเกตไหมถ้าสมมติตอนนอนทุกอย่างจะจับจ้องทั้งข้างบนและข้างล่างนี่ไอ้ที่น่ากลัวที่สุดคือไอ้ตาเหลืองๆข้างล่างนะฟิวนะแอบบังเอิญครับผมตอนนี้นะเราก็จัดที่นอนฝั่งที่นอนเสร็จแล้วแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับโอ้โห before after เลยอย่างโล่งนะครับอุ้ยแต่พัดลมตัวเนี้ยตอนแรกอยู่ห้องฟิล์มขอซื้อตั้งนานสุดท้ายอยู่ห้องน้องเอาแต่เธอไม่เอาอ่ะใช่มันไม่มีที่วางไงซื้อกี่เครื่องก็ไว้ห้องน้องฟิวใช่เอ้ยแม่เก๋ขาวเนี้ยมันมาจากห้องพ่อมันเป็นของพ่อมันมาจากออฟฟิศพ่อโอเคพอค่ะรู้สึกว่าเผากันเองเริ่มแข่งกันแล้วนะคะจังหวะนี้โอเคก็ผมตอนนี้ก็คือจัดห้องน้องฟิวเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนนี้นอนไหนคะน้องฟิวนอนนี่ค่ะนอนคนเดียวค่าไฟเพิ่มขึ้น1จ่ายเองด้วยแล้วตัวนี้ทำไมไม่มีใครเอาอ่ะ32 นิ้วดึงไปแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยคือข้องใจมากเลยแม่หัวน้องเหมือนเดิมแล้วเหรอเดิมแล้วต้องเห็นตอนพ่อกดลงเมื่อกี้ทุ่มน้ำหนักตัวตั้ง80 โลกดมันลงไปนะครับสวยนะแม่นะตัวนี้เนาะแอบแค้นเบาๆคืนนี้เจอกันข้างล่างเดี๋ยวไปเป็นพร็อพไว้ข้างล่างเนาะพ่อชอบนอนข้างล่างไงให้นอนเป็นเพื่อนจำพ่อโอเคแล้วตัวนี้ล่ะได้ข่าวแววๆมาบอกว่าไปอะไรมานะไปขี่มา10 บาทใช่ทีเดียวได้เลยน้องฟิวคิดได้ไอ้ตัวนี้มันหนักมากเลยนะใช่แล้วคือจับดูเก่งไงจับดูคือมันหนักมากแล้วก็อันนี้ของแท้ด้วยมันดูน่ากลัวเนาะทัสแมเนียนไงตัวที่โซนที่สุดแล้วพูดไม่ได้เนี่ยนะพูดแบบนี่พูดยังไงนะป้าย655ฟิวคีบมาในราคา10 บาทโอเคแต่ไปที่อื่นๆหมดไปตั้งหลายพันไม่เห็นพูดไม่พูดดิ เงียบเราจะไม่พูดถึงโอเคครับผมวันนี้นะเราก็มาจัดห้องน้องฟิวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นสำหรับวันนี้ขอลาก่อนแล้วกันเพราะนี่ก็3 ทุ่มกว่าแล้วนะครับโอเคไปแล้วบาย